สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใส่หัวท้ายให้กับวิดีโอของเรานะครับเพื่อที่จะให้วิดีโอของเรานั้นน่าสนใจแล้วก็เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับในการใส่หัวท้ายนั้นนะครับหลังจากที่เราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำเอาวิดีโอที่เราตัดต่อนะครับมาแล้วก็ใส่แทรกหัวท้ายนะครับหัวท้ายเริ่มต้นหัวท้ายจบนะครับท้ายจบนะครับก็เริ่มต้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับว่าหน่วยงานหรือใครทำนะครับท้ายก็อาจจะเป็นการขอบคุณสวัสดีหรืออะไรต่างๆหรือการกด Subscribe ติดตามหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำพวกวิดีโอพวกนี้ไว้นะครับเป็นไตเติ้ลอะไรเรียบร้อยแล้วก็พอตัดต่อคลิปเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาตัววิดีโอเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอเครดิตนะครับวิดีโอเครดิตหรือว่าหัวท้ายวิดีโอนะครับมาแทรกเพื่อที่จะให้เกิดความน่าสนใจหรือว่าง่ายต่อการติดต่อง่ายต่ออะไรต่างๆนะครับก็ทำให้การสร้างตัววิดีโอของเรานะครับเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครตามไม่ทันนะครับวิธีการยังไม่ได้เรียนเรื่องของวิธีการตัดต่อนะครับให้ย้อนกลับไปดูเอพิโซดที่แล้วนะครับผมได้แนะนำไว้เบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคต่างๆนะครับเนื้อหาวิธีการเดี๋ยวผมจะทยอยเพิ่มให้ในแต่ละหัวข้อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากนะเพื่อนๆอาจจะว่ายากมันก็ไม่ใช่ครับเพื่อนๆแต่ว่ามันด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับแล้วเวลาเราจะมาทำเรื่องพวกนี้มันก็อาจจะทำให้พวกเราจินตนาการได้ยากแล้วก็อาจจะเรียนรู้ได้ยากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะครับก็ต้องอาจจะทำความเข้าใจหน่อยแล้วก็ลองทดลองใช้งานกันหน่อยนะครับมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเรานะครับโอเคตอนนี้ผมได้ตัววิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกหัวท้ายวิดีโอนะครับก็ผมได้ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะ Trim 13วิธีการเพิ่มขึ้นใน Unigram.mp 4 Not selected 1 up full screen storyboard วิธีการโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลอง selected วิธีฟังตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดู full next play นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอเฉยๆนะครับผมไม่ได้ใส่แบ็กกราวด์ไม่ได้ใส่อะไรถ้าพวกแบ็กกราวด์พวกอะไรต่างๆเดี๋ยวผมค่อยใส่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะแนะนำในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับ space pause ในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มเพื่อนหรือเพิ่มคอนแทคในยูนิแกรมกันนะครับนอกจากกลุ่มนอกจาก channel แล้วนะครับการเพิ่มเพื่อนประมาณนี้นะครับก็เสียงอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับ previous frame play โอเคนะครับตอนนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วได้วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะแทรกหัวท้ายนะครับเพื่อนแทรกหัวท้าย previous radio วิธีการเพิ่มขึ้น add one of shower add one of ผมชิปแท็บขึ้นมาที่ add ครับ from this pc what แล้วก็ enter ไปแล้วก็เลือกที่ from this pc นะครับ enter ไป add one of one open file name นะครับหลังจากนั้นผมจะเบราว์ไปหาเครดิตวิดีโอนะครับวิดีโอเครดิตที่ผมทำไว้นะครับผมชิปแท็บขึ้นไป items view onedrive dash personal collab นะครับตรงนี้นะครับชิปแท็บขึ้นไป2ครั้งนะครับบางคนไปอยู่ที่ Tree View นะครับบางคนอาจจะไม่ได้อ่านว่า OneDrive นะครับอาจจะอ่านว่าอย่างอื่นก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านที่โฟกัสอยู่นะครับหลังจากนั้นผมจะเลื่อนลูกศรลงมาหาโฟลเดอร์ที่ผมเก็บวิดีโอเครดิตไว้นะครับ Start Downloads Left Document Pictures Left Music Left Videos Left 9 Pip Videos One of One Level 1โอเคนะครับที่วิดีโอ Space ผมกด Space Bar ไปแล้วก็แท็บลงมาครับ Items View Export นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเลื่อนลูกศรหาตัวเครดิตวิดีโอ01 clip title.mp ทำที่รอบ01 clip title.mp โอเคนะครับผมได้แล้วนะครับ01 clip title นะครับผมตอนนี้ผมมีทั้งคลิปไททอลแล้วก็คลิปเปิดรายการแล้วก็จะเป็นคลิปเครดิตที่เป็นเครดิตจบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะimport เข้าไปประมาณ 3-4 คลิปนะครับ 3-4 คลิปเพราะฉะนั้น
ผมจะ import พร้อมกันเลยจริงๆถ้าใครมีคลิปเดียวก็สามารถ enter ตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนไปหาคลิปที่ตัวเองต้องการแล้วก็ enter ได้เลยแล้วมันจะเข้าไปให้นะครับหลังจากนั้นถ้าแต่ว่าในกรณีที่ในกรณีนี้ครับผมมีอยู่ประมาณ4คลิปนะครับวิธีการเลือกผมก็จะไปอยู่ที่คลิปแรกก่อนแล้วก็กด control หลังจากนั้นเลื่อนลูกศรไป01main.mp 02 intro it 02 กัน 02 กัน 02 กัน 03 begin.mp 4 not selected column 714 of 21เจอคลิปที่ผมต้องการแล้วนะครับตรงนี้นะครับ 03 begin.mp 4 not selected column 714 of 21ผมเจอคลิปที่ผมต้องการแล้วมัน not selected อยู่ตรงนี้ control อย่าเพิ่งปล่อยนะครับเพื่อนๆกด control ไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมก็กด space bar space selected นะครับในการเลือกนะครับหลังจากนั้นผมเลือกลูกศรขวาไปอีกครับ04แล้วพบกันใหม่นะคลิปหน้าครับ .mp 4 not selected row 3 column 15 of 21มัน not selected อยู่ผม space bar space ผม selected เอาตัวนี้ด้วยนะครับไปอีกครับ05-credit.mp 4 not selected column 216 of 21โอเคตอนนี้มัน not selected อยู่ผมก็Space bar Space selected ในขณะที่ผมเลื่อนนะครับ control ผมยังกดค้างไว้อยู่นะครับตอนนี้ผมก็ยังกดค้างไว้อยู่นะครับแล้วก็พอได้เดี๋ยว Num lock on Num lock off วิธีการเช็คว่าเรา select อะไรอยู่บ้างก็ตรง Num lock off ครับแล้วก็กด NVDA ชิปค้างไว้แล้วก็เลือกลูกศรขึ้นดูครับ No selectionโอเคมันไม่อ่านให้ no selection แต่ก็ไม่เป็นไรครับให้เราทราบว่าเอ๊ะเราเลือก4ตัวแล้วนะครับพอเราเลือกได้แล้วเราก็ปล่อย control แล้วก็ enter ได้เลยนะครับ photos legacy photos legacy add one of one for added to project library นะครับมันก็จะบอกว่า for added to project library นะครับหลังจากนั้นให้เราแท็บลงมาครับวิธีการเพิ่มขึ้นใน unigram.mp 4วิธีการเพิ่มขึ้นใน unigram.mp 4 video length 13 minutes 9 seconds นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้จะไม่อยู่ใน Project Library นะครับจะเป็นตัวต้นฉบับเป็น Master นะครับหลังจากนั้นผมจะเลือกลูกศร01 clip title dash copy left paren 7 right paren .mp4 quote selected quote 01 clip title dash copy left paren ตรงนี้นะครับ selected นะครับมัน select อยู่03 begin dash copy left paren 7 right paren .mp4 quote selected quote 03 begin dash copy left paren selected อยู่นะครับ04แล้วพบกันใหม่นะคลิปหน้าครับ dash copy left paren 7 right paren .mp4 quote selected quote 04แล้วโอเค selected 05 and dash credit dash copy left paren 7 right paren .mp4 quote selected quote 05 and นะครับตรงนี้นะครับในการ select ไม่ select นะครับเรากด enter นะครับกด enter ถ้าเรากด enter อีกครั้งมันก็จะยกเลิกการเลือกให้นะครับปกติเวลาเรา import เข้ามามันจะ select ให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแท็บลงมา Place in storyboard 1 of 2แท็บลงมาที่ Place to storyboard นะครับ Enter ไปเลยวิธีการเพิ่มขึ้นใน unigram.mp โอเคนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราแท็บลงไปดูที่ storyboard กันนะครับ Radio previous play next sync 13 minutes full screen sync 13 minutes 6 seconds โอเค full screen เห็นว่าเวลามันจะเพิ่มแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราตัดต่อไปเหลือประมาณ12นาทีกว่าๆ full screenStoryboard 01 clip title dash copy left paren 7 right paren .mp4 not selected 2 of 5 01 clip นะครับเห็นว่าตรงนี้นะครับใน storyboard เรามีอยู่ประมาณ5คลิปครับเพื่อนๆเราสามารถเลื่อนลูกศรซ้ายขวาวิธีการเพิ่มขึ้นในนะครับลูกศรซ้ายขวาได้วิธีการเพิ่มขึ้นใน unigram.mp 4 quote selected quote 1 of 5 01 clip title dash copy left paren 7 right paren title 03 begin dash copy left beginนะครับตัวนี้คลิปที่3 04แล้วพบกันใหม่นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปที่4 05 and dash credit dash end credit นะครับก็เป็นคลิปที่5สังเกตว่าวิธีการเพิ่มเพื่อนใน Unigram วิธีการเพิ่มเพื่อนใน Unigram มันจะมาอยู่อันแรกเลยนะครับเพื่อนๆเวลาเราเล่นเสียงมันก็จะมาก่อนนะครับแทนที่ตัว title 01 clip title dash คลิป title ตัวนี้ครับจะมาก่อนนะครับหรือตามด้วย03 begin dash begin นะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาเราจะฟังนะครับเพื่อนๆเราเลื่อนไปตรงคลิปนั้นแล้วก็ enter select มันจะเล่นตั้งแต่คลิปนั้นให้นะครับวิธีการเพิ่มขึ้นใน Unigram โอเค not selected วิธีการเพิ่มขึ้นใน Unigram selected วิธีการ not selected 01 selected 0 not selected นะครับเราลองเช็คดูนะครับอันไหนที่มัน select อยู่นะครับเราให้มัน not select ทั้งหมดเลยนะ03 begin dash copy select not selected นะครับโอเคน่าจะ not select หมดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยวิธีการเล่นครับเพื่อนๆเราจะอยากให้มันเล่นคลิปตรงไหนหรือว่าตัวเฟรมไหนนะครับเราจะเลื่อนไปตรงนั้นแล้วก็ enter ให้มัน select
เวลาเราชิปแท็บขึ้นไปเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นตั้งแต่เฟรมนั้นที่เราเลือกอยู่นะครับในกรณีที่เราอยากให้มันเล่นตั้งแต่เฟรมแรกเราก็ไปเลือกที่เฟรมแรกแล้วก็กดให้มัน select นะครับแล้วก็ชิปแท็บขึ้นไปเล่นมันจะเล่นตั้งแต่เฟรมแรกเลยเดี๋ยวผมจะให้มันเล่นตั้งแต่เฟรมแรกดูนะครับวิธีการเฟรมแรกมันจะอยู่ซ้ายสุดนะครับเพื่อนเฟรมแรกจะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็เลื่อนขวาไปเรื่อยๆจนถึงเฟรมสุดท้ายอันนั้นก็จะเป็นท้ายสุดตามมันจะเล่นจากซ้ายไปขวานะครับวิธีการเพิ่มเพื่อนโอเคอันนี้ผมเลื่อนมาซ้ายสุดละ selected วิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับผมชิปแท็บขึ้นไป fold sit next play space เพื่อนในเอพิโซดนี้นะครับ space โอเคนะครับอันนี้มันก็จะเล่น next seek 2 seconds full screen storyboard วิธีการเพิ่มเพื่อนใน not selected วิธีการมันก็จะเล่นตั้งแต่เสียงนะครับแทนที่มันปกติเนี่ยผมอยากจะให้ตัวไททอลมันขึ้นก่อน zero one clip title dash ตรงนี้นะครับตัวตำแหน่งที่2เนี่ย selected ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผม enter select แล้วก็ผมจะ shift tab ขึ้นไปฟัง full next frame play space pauseนะครับให้มันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครับเดี๋ยวผมลองดูถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะอันนี้ครับ Play. ก็คือพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวคลิปอินเสิร์ตถ้ามันเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่ามันจะเล่นเสียงมาก่อนแล้วก็ค่อยคลิปไทเทิลแล้วก็เอามารวมกันทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ครับลำดับของผมก็คือคลิปไททอลแล้วก็บิกินแล้วก็แล้วพบกันใหม่แล้วก็จะเป็นปิดท้ายด้วยตัวเครดิตนะครับเครดิต next frame see full screen storyboard zero เพราะฉะนั้นเนี่ย0 4แล้วพบ0 3 0ผมจะ zero one clip title dash ให้มันเป็นอันแรกมันจะเป็นคลิปไททอลนะครับ03 begin dash copy left paren begin นะครับตัวนี้นะครับ begin begin ก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับคลิปไททอลเนี่ยจะเป็นคลิปเป็นเปิดคลิปนะครับแล้วก็ begin ก็คือก่อนที่จะเข้าเนื้อหา selected full next play space เรื่องนี้ครับตัวนี้ครับ begin space next seek 13 minutes full screen storyboard 03 แล้วพบกันใหม่นะคลิปหน้าครับ dash 0 not selected 03 แล้ว selected แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะเป็น full seek next play ตัวนี้ครับ spacenะครับเสียงแบบนี้ครับ Space next seek 13 minute full screen storyboard 04แล้ว not select 05 that selected แล้วก็ปิดท้ายด้วยเครดิตตัวนี้ครับ full next play space pause Space next full screen storyboard 05 and not selected โอเคนะครับผมก็จะอยากให้มันเป็น0วิธีการเพิ่มขึ้นใน01 clip title deck คลิปไททอลมาก่อน03 begin แล้วก็ตามด้วย beginศูนย์สี่แล้วพบกันใหม่นะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาแล้วก็ตามด้วยพบกันใหม่แล้วก็ปิดท้ายด้วยเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวในคลิปสตอรี่บอร์ดเนี่ยครับเราสามารถที่จะ copy หรือว่า cut หรือว่า paste เราเหมือนกับที่เราใช้งานในโปรแกรมต่างๆได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะย้ายตัววิธีการเพิ่มเพื่อนใน Unigram วิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับย้ายตัวเนื้อหาตัวที่มันอยู่ตัวแรกนะครับมาอยู่ลำดับที่3นะครับลำดับที่3ต่อจาก Begin นะครับผมก็จะไปที่วิธีเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะใช้ Ctrl X ครับเพื่อนๆ Ctrl X Slay นะครับกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็กด X Item Cut นะครับมันจะบอกว่า Item Cut 001 Clip นะครับพอเนี้ยพอเราเลื่อนแล้วมันจะหาไม่เจอแล้วเพราะว่ามันคัดเข้าไปละ03 begin dash copy left paren 7 right paren .mp4 not ผมจะให้มันอยู่ต่อจาก begin นะครับเราก็จะมาอยู่ที่ begin นะครับถ้าเราอยากให้มันอยู่ต่อจากตำแหน่งไหนให้เราเลื่อนลูกศรมาตรงตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ค่อย control v ลงนะครับผมอยากให้มันต่อจาก begin ผมก็จะมาอยู่ที่ begin นะครับเฟรมของ begin แล้วก็ผมก็จะ control v ลงมันจะต่อจากตัว begin เลยนะครับ item pasted to storyboard วิธีการเพิ่มขึ้นในนะครับโอเคนะครับมันก็จะบอกว่า item pasted to storyboard นะครับผมก็จะเลื่อนลูกศรซ้ายสุดเลย0 01 นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวเนื้อหามันหายไปละนะครับมันจะเริ่มต้นด้วย title 03 begin dash cop begin นะครับผมเลื่อนลูกศรขวาไปนะครับ
วิธีการเพิ่มเพื่อนใน Unigram นะครับต่อจาก Begin ละอยู่ในวิธีการเพิ่มเพื่อนเป็นเนื้อหา0 4แล้วพบกันใหม่นะคลิปหน้าครับโอเคแล้วพบกันใหม่ก็ต่อจากเนื้อหา05 and dash credit dash end credit นะครับก็คือเครดิตจบนะครับอยู่ท้ายสุดนะครับเนื้อหามันก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่น selected ตั้งแต่แรกให้ฟัง full seat next play นะครับลองดูนะครับ stay pauseนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการ Stays play ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวผมลองกรอ Previous radio button check radio button not checked view previous play next frame seek 18 seconds full storyboard วิธีการ0 4แล้วพบกันใหม่นะ selected full seek 13 minutes 13 12 minutes 59เรามาดูจน next play ลงตรงถึงตรงนี้นะครับท้ายสุดเลยเดี๋ยวผมกรอมาที่ท้ายสุด Stays pauseอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้ถ้ามันมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะประมาณนี้ครับเพื่อนๆประมาณนี้ next frame playนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับเราปรับแต่งจนพอใจเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยส่ง export วิดีโอออกไปนะครับเพื่อที่จะไปใช้งานต่อไปนะครับลองค่อยๆฝึกค่อยๆทำความเข้าใจกันดูนะครับเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับลองฝึกลองทำดูผมว่ามันถ้าเราทำพวกนี้ได้นะครับมันก็จะต่อยอดในเรื่องของการใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรที่มันสูงๆขึ้นไปนะครับที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อเสนอแนะอะไรก็มีอยากจะให้ผมแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ